ที่เมียไม่ได้สวีทกับสาวตาสังนั่นเองเพราะมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายยกขยงไปด้วยเลยทำให้ทริปเยี่ยมบ้านของยายาปีนี้อบอุ่นเป็นพิเศษและนอกจากภาพความมุ้งมิ้งของพี่แบกับน้องยาแล้วทริปนี้เรายังได้เห็นความน่ารักที่ทั้งสองครอบครัวพร้อมใจกันแต่งตัวในธีมสีฟ้ากันทุกคนเลยโยแต่ภาพล่าสุดที่ทำมาแฟนคลับ NY ยิ้มไม่หกก็ต้องพาเมียค่ะพี่แบกโพสต์ลง IG เป็นภาพหมู่ที่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองครอบครัวแบบว่าอบอุ่นฝุดฝุดตอกย้ำไปเลยว่าทั้งสองคนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจริงๆเห็นแบบนี้แล้วแฟนๆก็เลยเข้า